เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับของกล้องวัดมุมยี่ห้อเซานะครับจะเป็นรุ่น DT02 นะครับอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำองค์ประกอบภายนอกกันก่อนเลยนะครับองค์ประกอบภายนอกนะครับตัวที่ผมจับอยู่นี่นะครับจะเป็นแคมล็อกนะครับในแนวราบนะครับด้านในนะครับจะเป็นตัวล็อกหยาบนะครับส่วนตัวด้านนอกนะครับจะเป็นตัวแบบละเอียดนะครับแต่ตัวนี้นะครับพิเศษขึ้นมาก็คือจะมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นปั๊มเมตรนะครับแบบส่องนะครับแบบส่องตานะครับบางตัวนะครับจะเป็นแบบเลเซอร์นะครับแล้วก็เวลาที่เราปรับโฟกัสนะครับของปั๊มเมตรนะครับก็ปรับที่ตัวด้านในได้เลยนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวด้านนอกนี้นะครับจะเป็นตัวปรับความเข้มของสายใยครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแคมล็อกนะครับของในแนวดิ่งนะครับก็คือในแนวนี้นะครับด้านในก็จะเป็นตัวล็อกหยาบนะครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะเป็นปรับละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กล้องวัดมุมยี่ห้อเซานะครับรุ่น DT02 นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดเครื่องกดที่ปุ่มสีแดงได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับหน้าจอก็จะแสดงนะครับมุมดิ่งและมุมราบนะครับข้างตัว A นะครับในบรรทัดมุมราบนะครับจะมีตัว R ตัวเล็กๆนะครับอยู่ข้างๆตัว A นะครับตรงนี้นะครับสามารถบ่งบอกได้ว่าตัวกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องหน้าขวาอยู่นะครับเวลาที่เราหมุนกล้องนะครับไปทางขวาหรือตามเข็มนาฬิกานะครับตัวเลขนะครับมันจะบวกนะครับแต่ถ้าเราหมุนกล้องกลับมาทางซ้ายหรือทวนเข็มนะครับตัวเลขจะติดลบนะครับทำยังไงนะครับไม่อยากให้ตัวเลขติดลบนะครับตัวกล้องนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นหน้าซ้ายได้นะครับให้เรากดตรงปุ่ม LR นะครับ1ครั้งครับหน้าจอนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น L นะครับบ่งบอกว่าตอนนี้กล้องเป็นกล้องหน้าซ้ายแล้วนะครับเวลาที่เราหมุนไปทางซ้ายนะครับหรือหมุนทวนเข็มนะครับตัวเลขมันจะบวกแล้วแต่ถ้าเกิดเราหมุนไปทางขวานะครับหรือตามเข็มตัวเลขมันจะติดลบนะครับต่อมานะครับวิธีการเปิดไฟหน้าจอนะครับก็ให้กดปุ่มชิปนะครับค้างไว้นะครับเมื่อไฟขึ้นนะครับก็ให้เราปล่อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตศูนย์นะครับอย่างในกรณีที่ว่าเราเล็งตรงเป้าหมายแล้วนะครับหรือแบ็คไซด์แล้วนะครับก็ให้กดที่ปุ่มศูนย์เซตนะครับ1ครั้งนะครับครั้งแรกตัวเลขนะครับที่หน้าจอมันจะกระพริบนะครับให้เรากดยืนยันอีก1ครั้งนะครับมันก็จะเป็น00นะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดมุมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้สำคัญนะครับวิธีการเปิดปั๊มเมตรเลเซอร์นะครับก็ให้กดที่ปุ่ม IEP นะครับ1ครั้งครับแล้วก็สังเกตดูใต้ล่างนะครับจะมีไฟสีแดงๆอยู่นะครับเวลาปิดนะครับก็ให้กด1ครั้งนะครับไฟก็หายไปละนะครับหลักการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับองค์ประกอบภายนอกนะครับก็อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นแคมล็อกนะครับในแนวราบนะครับในตัวด้านในนี้นะครับจะเป็นล็อกหยาบนะครับอย่างในกรณีที่ว่าเราเล็งศูนย์เล็งใกล้เคียงจุดหมายแล้วนะครับเราก็ล็อกได้เลยนะครับก็มาปรับละเอียดนะครับตัวนอกนะครับที่ตัวนอกได้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแคมล็อกในแนวดิ่งนะครับด้านในก็จะเป็นล็อกหยาบนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นตัวปรับละเอียดนะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่ด้านข้างนี้นะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนแบตหรือเอาแบตไปชาร์จนะครับวิธีการถอดก็กดที่ด้านบนนะครับลงตามลูกศรได้เลยนะครับ
ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับโฟกัสครับนะครับปรับโฟกัสภาพนะครับตัวนอกตัวน้อยๆนี่นะครับก็จะเป็นตัวปรับความเข้มของสายใยนะครับแล้วก็ตัวฟองยาวนะครับก็จะอยู่ด้านนี้นะครับฟองตะไคร้ก็จะอยู่ตรงฐานนี้นะครับแล้วก็ฟองสามเส้านะครับอยู่ด้านล่างนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้ครับ